สวัสดีค่ะนิจิมาม่าค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำโทริโซโบโรด้งนะคะคือข้าวหน้าไก่สับนะคะจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ทำจากเนื้อสัตว์นะคะที่ผ่านการสับหรือการบดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามารวนกับเครื่องปรุงนะคะจะมีรสออกหวานหวานเค็มๆนะคะทำเป็นโอเบนโตก็ได้ค่ะหรือจะทานเป็นโดมบุรีแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้นะคะมีไก่สับประมาณ200กรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะเบอร์แอล2ฟองนะคะแล้วก็ถั่วแขกประมาณ8ฝักนะคะใช้ถั่วลันเตาก็ได้ค่ะแล้วก็มีขิงขูดนะคะวันนี้ใช้ขิงขูดแบบสำเร็จรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ใส่ไก่ลงไปในหม้อที่เราจะใช้รวนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะก็มีสาเกนะคะมิรินค่ะน้ำตาลแล้วก็โชยุนะคะสัดส่วนเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ละเอียดตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีนึงนะคะแล้วก็โชยุนะคะใส่โชยุลงไปใครมีโชยุที่สีอ่อนๆ นะคะก็ใช้แบบนั้นจะดีนะคะเนื้อจะได้ออกมาสีสวยๆนะคะคนเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากับไก่ก่อนนะคะลืมไปค่ะเครื่องปรุงอีกอันนึงนะคะคือขิงขูดนะคะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะยังไม่ต้องจุดไฟนะคะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะพอตัวอย่างเข้ากันดีเราก็เปิดแก๊สค่ะทีนี้เรามารวนไก่กันนะคะโดยใช้ตะเกียบนะคะ2คู่นะคะแล้วก็คนให้ทั่วแบบนี้ค่ะการใช้ตะเกียบคนแบบนี้นะคะจะทำให้ได้เนื้อที่ละเอียดนะคะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะเคี่ยวไก่จนไก่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็เบาไฟอ่อนสุดเลยค่ะใช้ไฟอ่อนสุดนะคะค่อยๆเคี่ยวไก่ไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนน้ำซุปที่ออกมาจากไก่นะคะงวดลงนะคะระหว่างที่รอให้น้ำซุปที่ออกมาจากไก่งวดลงนะคะเราก็ไปลวกถั่วแขกเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเอาถั่วแข็งลงไปลวกประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกว่าผิวของถั่วแข็งนะคะลองหยิกดูนะคะถ้าหยิกเข้าก็โอเคค่ะถั่วแข็งใช้ได้แล้วนะคะก็ตักนอกน้ำเย็นค่ะแล้วก็พักไว้นะคะทีนี้เราก็กลับมาดูไก่นะคะก็น้ำก็เริ่มงวดลงนะคะให้เหลือน้ำพอคลุกติดนิดนึงนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความอร่อยให้ไก่นะเสร็จแล้วค่ะไก่สับนะคะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาทำไข่กวนค่ะก็ปรุงรสก่อนนะคะใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตามด้วยมิรินนะคะโชยุนิดหน่อยค่ะโชยุใส่เยอะเดี๋ยวสีไข่จะดำนะคะก็จะใช้เกลือแทนค่ะแต่ถ้าใครมีโชยุแบบสีอ่อนนะคะก็ใช้แบบนั้นจะดีนะคะหรือใครจะใช้ชิโรดาชิก็ได้นะคะจะยิ่งทำให้ไข่มีสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมของดาชิด้วยนะคะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่ที่เราผสมไว้นะคะลงไปใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆกวนไข่ไปนะใช้ตะเกียบ
2คู่นะคะ4อันนะคะค่อยๆกวนไข่จากด้านนอกนะคะเข้ามาด้านในนะคะข้อควรระวังก็คืออย่าใช้ไฟแดงค่ะเพราะถ้าใช้ไฟแดงนะคะไข่จะสุกทีเดียวแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะกวนจนไข่แห้งนะคะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ปิดไฟนะคะใช้ช้อนเคาะไข่ที่ติดตรงขอบกระทะนิดหนึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะไข่กวนของเรานะคะต่อไปเราก็มาซอยถั่วแขกกันนะคะก็เด็ดเส้นใยออกนะคะเส้นใยที่เหนียวๆออกนะคะแล้วก็ซอยนะคะซอยบางๆนะคะแต่ถ้าใครมีถั่วลันเตานะคะจะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่บ้านมีแต่ถั่วแข็งนะคะก็เลยใช้ถั่วแข็งซอยถั่วแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาจัดวางโด่งกันนะคะตักข้าวร้อนๆค่ะวางไก่ลงไปก็ตามด้วยไข่ค่ะไข่กวนนะคะสวยงามก็เป็นโดมบุรีง่ายๆนะคะที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะเด็กๆก็ชอบค่ะเมนูนี้นะคะเด็กที่บ้านนะคะมีขอเติมข้าวด้วยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำเป็นโอเบนโตก็ได้นะคะเมนูนี้เสร็จแล้วค่ะโซโบโรด้งนะคะน่าทานไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะเมนูนี้ส่วนข้าวถ้วยนี้เป็นของแม่ค่ะเพิ่มพริกนิดนึงค่ะเพิ่มความเผ็ดดูแล้วอยากลองทำตามดูบ้างนะคะหรือชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ